ว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าท่านใดไปจ่ายตลาดที่ตลาดสดสวนมะม่วงตลาดโบลิ่งเนี่ยนะคะให้สังเกตเลยค่ะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะมีป้ายห้อยคอโดยป้ายห้อยคอนี้เนี่ยนะคะเป็นมาตรการอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ทางเทศบาลเมืองจันทบุรีได้ดำเนินการสร้างความมั่นใจแล้วก็จำกัดวงการแพร่เชื้อของโควิด-19 โดยการดำเนินการจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ค่ะเราจะร่วมพูดคุยกับคุณกิตพรโชติสุวรรณนะคะนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกครับสวัสดีครับค่ะท่านนายกคะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปตลาดเนี่ยเราจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าแขวนป้ายห้อยคอกันแทบทุกคนเลยใช่ไหมคะสำหรับตลาดสวนมะม่วงแล้วก็ตลาดโบว์ลิ่งเนี่ยค่ะครับตอนนี้นะครับคงต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทน์นะครับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองจันทน์ทุกคนนะครับตอนนี้นะครับมาตรการของทางเทศบาลเมืองจันทน์นะครับก็ได้รับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับควบคู่กับการรักษาเรื่องของโรคระบาดเรื่องของไวรัสโคโรนา2019นะครับทางเทศบาลเมืองจันทน์ก็ได้รับนโยบายมานะครับในการวางมาตรการที่เข้มข้นในการที่ทำให้เศรษฐกิจควบคู่กับโรคระบาดตรงนี้นะครับทางเทศบาลเมืองจันทน์จึงทำจัด ATK เชิงรุกนะครับร่วมกับทางสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลเมืองนะครับตรวจเชิงรุกพ่อค้าแม่ค้าที่มีทะเบียนในเขตเทศบาลในทุกๆตลาดนะครับตอนนี้เราก็ทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมภายในอาทิตย์นี้นะครับเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยเราตรวจเชิงลุกไปประมาณ 1,500 คนนะครับแล้วก็ได้ทำบัตรคล้องคอนะครับในสัปดาห์แรกนะครับเราทำบัตรคล้องคอสีเขียวนะครับส่วนวันนี้นะครับและวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเราทำอีกประมาณ 1,500 คนนะครับเป็นบัตรคล้องคอสีเหลืองนะครับเราเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวเราจะมีวันพุธอีกนะครับวันพุธที่จะถึงนี้นะครับก็คงจะเป็นคิวของตลาดซุยตลาดน้ำพุในส่วนของโครงหลังคานะครับรวมถึงตลาดศูนย์การค้า JP ไรวานะครับในส่วนของที่เป็นแผงลอยทั้งหมดนะครับที่มีการลงทะเบียนค้าขายนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับในส่วนของตรงนี้เราก็จะทำให้มีสายคล้องคอนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มาใช้จ่ายนะครับจับจ่ายใช้สอยในเขตเทศบาลเมืองจันทน์ครับคือท่านนายกจะดำเนินการแทบจะทุกตลาดในเขตเทศบาลเมืองเลยใช่ไหมคะครับจริงๆแล้วตอนนี้เป็นมาตรการของทางจังหวัดนะครับเราคงจะต้องดำเนินการทุกๆตลาดนะครับที่มีส่วนที่มีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจันทน์นะครับคงจะต้องมีสายคล้องคอนะครับถ้าไม่มีสายคล้องคอนะครับเมื่อหมดกำหนดในเขตเทศบาลในการเชิงรุกตรงนี้นะครับก็จะอาจจะต้องมีการตรวจสอบและให้ยุติการค้าขายนะครับโอ้คือแล้วกว่าจะได้สายคล้องคอเนี่ยคือต้องมีการดำเนินการยังไงคะไปตรวจยังไงตรวจ ATK หรือว่ายังไงคะท่านนายกคือทางเทศบาลเมืองจันทน์นะครับก็จัดให้มีการตรวจสวอบเชิงลุกนะครับหรือ ATK นะครับที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติทางด้านหลังนะครับที่ลานจอดรถนะครับตามวันเวลาที่เราได้นัดกำหนดนัดหมายมานะครับตอนนี้เนี่ยเราดำเนินการไปกว่า 60-70% แล้วนะครับส่วนวันพุธนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับค่ะพ่อค้าแม่ค้านะครับบริเวณตลาดซุยทางด้านหลังยิ่งใหญ่เซ็นเตอร์นะครับและตรงน้ำพุนะครับในส่วนของที่อยู่ในโครงหลังคาร้านค้าในตัวตลาดนะครับส่วนการค้า JB ที่อยู่ริมทางนะครับแผงลอยทั้งหมดนะครับเรานัดเจอกันวันพุธ 8:00 นถึงเที่ยงนะครับเพื่อมาตรวจ ATK เชิงลุกและรับสายคล้องคอนะครับสีเหลืองเพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มีจับจ่ายใช้สอยนะครับในเขตเทศบาลเมืองจันทน์นะครับแล้วตอนนี้นี่ที่ตรวจบริเวณตลาดสวนมะม่วงกับตลาดโบลิ่งไปนี่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมไหมคะครับเมื่อวันเสาร์นะครับเราตรวจไปประมาณ1,000เทสเศษๆนะครับเราเจอผู้มีติดเชื้อแค่7คนนะครับส่วนวันนี้นะครับเราตรวจไปทั้งสิ้น468เทสนะครับค่ะพบผู้ป่วย3คนครับอย่างนี้ท่านนายกมองว่าในส่วนของตลาดสวนมะม่วงแล้วก็ตลาดโบลิ่งนี่สามารถจำกัดวงของการแพร่เชื้อโควิดได้หรือยังคะนายกครับในส่วนของการจำกัดวงสำหรับแม่ค้านะครับที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างๆนะครับผมมองว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เราพอใจดีกว่านะครับในการที่เราเชิงลุกมาทั้งเดือนนะครับที่ระบาดหนักในช่วงแรก
ในส่วนของแรงงานกัมพูชานะครับตอนนี้เนี่ยมันก็แพร่กระจายไปสู่คนไทยอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังมองว่าถ้าเกี่ยวกับตัวแม่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดนะครับก็เป็นที่น่าพอใจตามเป้าของเทศบาลเมืองจันทน์ครับแล้วตอนที่เราไปขอให้ไปบอกให้เขามาตรวจเนี่ยเขาให้ความร่วมมืออย่างดีเลยไหมคะก็90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ให้ความร่วมมือค่อนข้างดีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะการสื่อสารที่ยังกระชั้นชิดไปนิดนึงนะครับต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลด้วยนะครับเนื่องจากมาตรการเป็นมาตรการเร่งด่วนและแหล่งการค้าในเขตเทศบาลเมืองจันทน์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับในส่วนนี้เราเลยค่อนข้างจะกระชั้นชิดหน่อยนะครับเพราะเราไม่ได้ทำงานหน่วยงานเดียวเราต้องประสานกับทางโรงพยาบาลด้วยนะครับทางสาธารณสุขด้วยเพื่อขอกำลังความส่วนที่กำลังมาช่วยกันนะครับในการตรวจและออกบัตรทำให้มันชัดเจนนะครับในส่วนนี้ครับอันนี้คือเราจะมีการตรวจพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงแรงงานในตลาดเนี่ยทุกสัปดาห์เลยไหมคะคือตอนนี้เราถือว่าอยู่ในช่วงของรอบแรกนะครับค่ะคือตั้งแต่มีสีเขียวลาทินีมาสีเหลืองนะครับค่ะในรอบต่อๆไปนะครับคงจะเว้น2อาทิตย์นะครับเพื่อเว้นระยะนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างจะสกรีนออกไปค่อนข้างจะคลีนแล้วนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นให้14วันนะครับแล้วก็จะตรวจอีกครั้งหนึ่งครับแล้วตอนนี้ท่านนายกมองว่าเรามั่นใจได้หรือยังคะสำหรับในโซนของคลัสเตอร์ตลาดสวนมะม่วงตลาดโบลิ่งเนี่ยค่ะว่าหมดไปจากตลาดแล้วค่ะคือในเรื่องของตรงนี้นะครับเรามองว่ามันเป็นเป้าที่เป้าประสงค์ของเราเนี่ยเราตามเป้านะครับถือว่าประสบผลสำเร็จแต่ถามว่าการระบาดก็ยังคงอยู่นะครับยังมีคนที่ยังเป็นอยู่นะครับคนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเราก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นหรือเปล่านะครับผมก็ยังขอให้ทั้งพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยและผู้ซื้อนะครับช่วยปฏิบัติตามกติกาตามมาตรการของทางจังหวัดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่แมสก์การล้างมือการเว้นระยะนะครับตามมาตรการของทางจังหวัดครับตรงนี้ผมยังยืนยันว่ายังอยู่ในช่วงการระบาดอยู่นะครับยังไว้วางใจไม่ได้ครับคือเรามีการสกรีนทางพ่อค้าแม่ค้าแรงงานแล้วทางตลาดเดี๋ยวมีการสกรีนลูกค้ายังไงบ้างไหมคะนายกในส่วนของการสกรีนลูกค้านะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องวางเป็นมาตรการขั้นต่อไปนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็พ่อค้าแม่ค้าเราเริ่มถามเข้ามาเยอะนะครับว่าแล้วเราจะสกรีนลูกค้ายังไงนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะต้องเพิ่มมาตรการเข้าไปในส่วนของจำนวนที่แออัดหรือว่าการมีเจลมีจุดต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถเซฟตัวเองขึ้นอีกส่วนหนึ่งนะครับโอ้แต่เดี๋ยวเป็นมาตรการอย่างไรจะมีการประกาศอีกทีใช่ไหมคะนายกใช่ครับโอ้ถ้าตอนนี้ท่านนายกคะบอกท่านผู้ชมหน่อยค่ะชาวบ้านเนี่ยค่ะที่เขาไปจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดตอนนี้ระแวงกันไปหมดอยากให้นายกสร้างความมั่นใจให้สักนิดนึงค่ะครับในส่วนของตลาดในทุกๆตลาดในเขตเทศบาลเมืองจันทน์นะครับทางเทศบาลเมืองจันทน์นะครับก็มีความมุ่งมั่นนะครับอย่างแรงกล้านะครับในการทำให้ตลาดของเรานะครับมีความสะอาดและมีความปลอดภัยให้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆเกี่ยวกับตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดวันละ2ครั้งและบิ๊กคลีนนิ่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับในส่วนของมาตรการอื่นๆนะครับเราก็ขอความร่วมมือกับทางตลาดซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับผมก็อยากจะฝากถึงประชาชนนะครับในเขตเทศบาลเมืองจันทน์และจังหวัดจันทบุรีนะครับที่มาจับจ่ายใช้สอยในเขตเทศบาลเมืองจันทน์นะครับตลาดต่างๆนะครับผมเชื่อว่าทุกๆที่มีความเสี่ยงนะครับในภาวะการระบาดตรงนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าตลาดในเทศบาลเมืองจันทน์ทุกๆตลาดนะครับโดยเฉพาะคนที่มีป้ายคล้องคอนะครับเขาผ่านการตรวจแล้วนะครับเขาปลอดภัยครับสามารถให้ท่านเข้ามาจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายใจได้นะครับตรงนี้เทศบาลเมืองจันทน์ขอยืนยันครับค่ะท่านผู้ชมวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีค่ะคุณกิตติพร โชติสุวรรณขอบพระคุณมากนะคะท่านนายกสวัสดีครับ